เริ่มทำข้อสอบได้ครับนักเรียนดีเด่นม.1 ถึง ม.3แข่งขันต่อปัญหาคณิตศาสตร์อันดับ1ไม่ต้องถามแล้วมั้งคะว่าที่นี่ก็อยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะนี่ขนาดเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะแกส่งคำตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 มีเพื่อเราอีก5คนซึ่งเทอมนึงมันมี13วิชา 234,000 เราจะใช้เพลง4เพลงเป็นโค้ดแทนกอขอขอพออ้อผิดหวังในตัวเธอมากเลยลินเอาเข้าจริงๆเนี่ยพออ้อไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะแกรู้จักข้อสอบเอสธิกใช่ปะก็เหมือนแกดแพดไว้ยื่นเข้ามหาลัยอเมริกาเอสทิกจัดสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกแปลว่าประเทศฝั่งเนี้ยจะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือเราก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนและยังสามารถส่งคำตอบกลับมาให้พวกแกแล้วคนที่จะเข้าสอบในไทยจำนวนกี่คนก็ได้มึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ไงวิธีที่ดีที่สุดคือการจำมีอยู่คนเดียวที่น่าจะช่วยได้จงบอกค่าพายพร้อมเลขทศนิยมให้ได้มากที่สุด 3.14159265358993 ขอโทษนะมึงเป็นเอ็กเมนเหรอถ้าตกลงเราต้องทำอะไรบ้างเรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสซิกที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่อยเอากำไรมาแบ่งกันแล้วเราจะได้เท่าไหร่ล้านหนึ่งก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่พระอาทิตย์ไลฟ์นะครับเจอกันยามเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 ถึง 10:30 โดยประมาณทางช่อง News 1แห่งนี้นะครับสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายผ่านทาง Facebook ของ News 1รวมถึงใน www.news1live.com ที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อตอนเปิดรายการนั้นเป็นทีเซอร์นะครับจากหนังเรื่องฉลาดเกมโกงครับหนังเรื่องนี้เข้าโรงเรามาแล้วนะครับประมาณ1เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้มีกระแสตอบรับที่ดีมากๆด้วยหลายคนไปดูมีเสียงชื่นชมออกมาแล้วก็พูดถึงหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากว่าโอ้โหเขาคิดได้อย่างไรเขาสร้างได้อย่างไรล่าสุดเนี่ยนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับที่จะไปเปิดหนังเทศกาลชื่อดังในต่างประเทศนั่นก็คือนิวยอร์กอาเซียนฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่16ที่สหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้หนังเรื่องนี้ยังประสบความสำเร็จเรื่องของรายได้ด้วยนะครับถล่มทลายยอดรวมล่าสุดตอนนี้ปาเข้าไปถึง112ล้านบาทเข้าไปแล้ววันนี้เราจะได้มาพูดคุยนะครับถึงเรื่องของความสำเร็จของหนังเรื่องนี้รวมถึงเบื้องลึกเบื้องหลังฮะกว่าจะมาเป็นฉลาดเกมโกงแบบนี้เนี่ยเขาคิดกันอย่างไรเขาสร้างกันอย่างไรจากผู้กำกับนะครับของหนังฉลาดเกมโกงรวมถึงวันนี้เรายังมีนักแสดงนำที่ได้รับเสียงชื่นชมมาอย่างยิ่งว่าเธอเล่นได้ดีแล้วก็ acting เธอสุดยอดมากและล่าสุดเธอก็เพิ่งคว้ารางวัล Screen Rising Star Asia หรือว่านักแสดงดาวรุ่งแห่งเอเชียมาจากงานเดียวกันนี้เหมือนกันแล้วก็เตรียมจะไปรับรางวัลด้วยวันนี้เนี่ยนะครับเรามีทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนำจากเรื่องนี้มาแล้วก็จะมาร่วมไลฟ์ในรายการของเราครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับคุณบาสณัฐวุฒิภูลพิริยะผู้กำกับนะครับน้องออกแบบชุติมนจึงเจริญสุขยิ่งครับนักแสดงนำจากบทของลินนะครับและพิธีกรร่วมไลฟ์ของผมวันนี้คุณจีนอารากรฤกษ์เกษมสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหก่อนอื่นต้องขอชื่นชมก่อนเพราะว่าส่วนตัวไปดูมาแล้วแล้วก็ชอบมากๆชื่นชมมากๆในหลายๆส่วนนั่นนะครับทั้งเรื่องของการกำกับเองลำดับเรื่องของบทเองแล้วก็เรื่องของนักแสดงด้วยที่
มันสุดยอดจริงๆหลายคนไปดูมาก็คงจะเป็นแบบนี้ในโลกโซเชียลเองก็พูดเยอะนะฮะเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดของผมเนี่ยเบื่อหรือยังคนชมเนี่ยเบื่อหรือยังแอบมีความเขินนิดนึงยังเขินยังเขินอยู่ยังไม่ชินเหรอฮะยังไม่ชินเหรอฮะยังไม่ชินยังไม่ชินเฮ้ยมันเดือนกว่าแล้วนะถือว่าเป็นของใหม่มากสำหรับพวกเราเหมือนกันครับแสดงว่าเรื่องที่แล้วโดนด่าเยอะไม่ใช่ อะไรแบบนั้นคือคุณบาสเนี่ยนะฮะคุณบาสณัฐวุฒินี่เคยมีผลงานเรื่องแรกจะฮะจากภาพยนตร์เรื่องเขาดาวมาแล้วตอนนั้นก็มีกระแสพูดถึงกันค่อนข้างเยอะถึงความสำเร็จเขาดาวเหมือนกินทุเรียนนะฮะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยโอ้เป็นการเป็นเคสที่ดีมากมีฟีดแบ็กยังไงเป็นข้าวเหนียวทุเรียนใช่ไหมฟีดแบ็กยังไงบ้างฮะเรื่องก็อย่างที่เมื่อกี้คุณจีนบอกนะก็ผมว่าเขาดาวมันจะเป็นหนังอีกแบบนึงเป็นหนังที่มีความสุดโต่งบางอย่างทางด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องบททางด้านสไตล์ของหนังเองอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าคนชอบทุเรียนก็จะชอบไปเลยก็รอหน้าทุเรียนเลยคนที่ไม่ชอบก็รู้สึกว่าเอออะไรบางอย่างแต่ว่าแบบได้ดูไหมเขาดาวได้ดูค่ะชอบไหมเอาแบบไม่เอาใจกันนะไม่เอาใจชอบแต่ดูออกมาแล้วมองตาละด้วยตอนดูออกดูเสร็จแล้วออกมาคือเหมือนมันมึนมากอ่ะเหมือนมันลุ้นอ่ะเรารู้สึกเหมือนกันว่าเราก็ลุ้นแล้วเรามันกดดันเรามันบีบคั้นเราได้มันไม่ได้ลุ้นมันรำคาญไอ้เยซูสไม่รู้เรารู้สึกว่ารำคาญเยซูสดาวแล้วเอาเหรอแล้วผมเคยสัมภาษณ์เขานะคุณเดวิดอัศวนนท์ผมก็นึกว่าเขาเล่นโอ้แสดงโคตรเก่งเลยนะผมไม่ได้แสดงเก่งเขาจริงแค่เป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเลยเหรอแค่เป็นหลักคนตายแล้วน่ากลัวมากคือเรารู้สึกระทึกเรารู้สึกลุ้นเรารู้สึกนั่งไม่ติดเก้าอี้อ่ะคือพอมาดูหนังเรื่องนี้โอ้ยมันมาเลยอ่ะเนี่ยคือคุณบ้านณัฐวุฒิเลยเรื่องนี้เหมือนการฉลาดเกมโกงไปดูในโรงปุ๊บทันทีปุ๊บเข้าไปปุ๊บลุ้นเลยเหงื่อตกเลยเฮ้ยจะรอดไหมเฮ้ยจะได้ไหมจะรอดไหมไปถึง acting ออกแบบไม่ใช่จะรอดไหมถึงว่าไอ้ทำแบบนี้ครูจะเห็นไหมจะจับได้ไหมอันนี้ผ่านฉลุยสิฮะได้รับรางวัลการันตีขนาดนี้ต้องไม่ธรรมดาแล้วแล้วก็มีเสียงชื่นชมน้องออกแบบมาเยอะมากเรื่องของการแสดงเรื่องของ acting แล้วก็มีคนถามไปถึงด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเรื่องนี้ใครเป็น acting coach อะไรแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตเลยแล้วกันได้งั้นก็เริ่มถามในเรื่องของ acting ก่อนเลยแล้วกันนะก่อนจะไปบทก่อนจะไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็เท้าความไปนิดนึงว่าเรื่องนี้เข้าโรงเราตั้งแต่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะผมไม่ได้ยินว่า GDS หรือว่า GTS เดิมเนี่ยกว่าเขาจะเปิดกล้องได้เนี่ยเขาใช้เวลาพรีโพเยอะมากจริงไหมครับทำไมฮะเพื่อจะเตรียมนักแสดงเตรียมอะไรทุกอย่างพรีโพไม่เยอะที่เยอะสุดจริงๆมันคือเรื่องของการเขียนบทผมใช้เวลาเขียนบทโอ้ยนานมากเขาบอกว่ากว่าบท GTS จะผ่านบอร์ดทั้งหมดได้นี่เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญมากเล่าหน่อยฮะคือจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่อง QC นะเป็นการ quality control บางอย่างเพราะว่าทางพี่เก้งจิราจะบอกเสมอว่าบทคือการลงทุนที่ในการทำหนังนะบทคือการลงทุนที่ประหยัดที่สุดละเพราะคุณใช้แค่ตัวคนเองกับเขาจะชอบพูดว่าดินสอกับกระดาษถ้าพอยุคนี้มันก็คือแบบนี้แหละคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทุกอย่างบทมันเหมือนฟอร์แปนของการทำบ้านที่ดีถ้าฟอร์แปนมันแข็งแรงมันถูกดีไซน์มาอย่างถูกต้องเนี่ยผมว่าที่เหลือพอเราส่งมอบให้ช่างหรือว่ามันมีช่างฝีมือด้านอื่นๆมันจะชอบเนี่ยทุกอย่างง่ายขึ้นตอนเจอกับเรื่องนี้เลยเนี่ยไม่ใช่ออริจินอลสคริปต์ของบาสใช่ไหมครับจริงๆแล้วจะเรียกว่าออริจินอลได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วบิ๊กไอเดียบิ๊กไอเดียเริ่มต้นเลยคนแรกพี่เก้งโยนมาให้ก่อนพี่เก้งโยนอะไรมาพี่เก้งเขาไปได้ยินข่าวมาคือมันมีเป็นเด็กที่โกงข้อสอบSAT ครับผมคือมีเคสนี้เกิดขึ้นจริงๆเยอะมากและบ่อยมากแล้วเขาก็จะโกงจริงๆวิธีการโกงมันมีหลายแบบมากแต่ว่ามันก็จะมีวิธีหนึ่งคือการใช้ทำความต่างเวลาครับเป็นทำโซนนี่แหละขอไม่บอกประเทศแล้วก็ปีนั้นเนี่ยเด็กประเทศนั้นก็โดนแคนเซิลคะแนนในประเทศครับผมแต่พี่เก้งคุยว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมันฟังแค่นี้เขาคิดว่าว้าวแล้วเขาส่งมาแค่นี้เลยเหรอฮะส่งมาแค่นี้เลยฮะแล้วที่เหลือก็เป็นเราฟังแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้คนทำหนังเราก็เฉยๆนะเราฟังแล้วจะรู้สึกว่าโกงแกพี่ GAT ให้กูทำอะไรวะแล้วจะเป็นหนังได้ยังไงใช่ไหมเหมือนมาลงเสาเข็มไหมฮะเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือพอผมฟังแค่นี้ความประทับใจแรกคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือผมโตมากับการเป็นคนชอบดูหนังเราจะชอบดูหนังยุคแบบยุคเราเป็นเด็กๆยุค70 80พวกหนังสปายอะไรเงี้ยเอาสักเรื่อง2เรื่องที่ตัวอย่างสมมุติหนังอย่างแบบ The Conversation ไม่รู้ใครหนังแบบยุคนั้นหนังพวกสปายจารกรรมข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วเราจะชอบแล้วเฮ้ยนี่มันคือโอกาสใน
การทำหนังแนวนี้โดยข้อความเป็นหนังวัยรุ่นของยุคปัจจุบันเข้าไปอ๋อบวกความเป็นวัยรุ่นใช่เข้าไปก็จะมีความแบบตื่นเต้นเข้มข้นบางอย่างที่สุดท้ายแล้วคนไทยคนดูหนังไทยสามารถจับต้องได้หลักแล้วคุณบาสเป็นคนที่คิดโครงเรื่องคือว่ามีผู้แต่งผู้เขียนบทอีก2อีก2ท่านด้วยใช่มั้ยรวมกันซึ่งผมว่าถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทำงานเท่าๆกันเท่าๆกันเหรอฮะก็คือจะมีผมแล้วก็มีน้องกุ๊กน้องกุ๊กเนี่ยเป็นผู้เขียนบทฮอร์โมนครับผมตอนนี้เขาเริ่มกำกับโปรเจกต์เอสเองแล้วในบางตอนแล้วก็อีกคนนึงชื่อน้องแฮมน้องแฮมเขียนเรื่องเมย์ไหนซึ่งแต่ละคนเหมือนแบบมีความอเวนเจอร์ประมาณก็จะมีความสามารถในแบบไปคนละด้านนะคนละด้านผมก็จะดูภาพรวมไม่ตีกันเหรอฮะก็มีบ้างมีบ้างมีความแบบพ่อแม่ลูกฉันทำแบบนี้เฮ้ยไม่ได้มันต้องเป็นแบบนี้ดิแต่ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าถ้าไม่ตีกันเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วการแบบพยายามจะเค้นและคั้นให้มันได้สิ่งที่มันแบบเป็นจูสมันดีปรากฏว่าไทม์ไลน์ที่นานที่สุดคือบทใช่ครับปีครึ่งปีครึ่งสามคนทะเลาะกันอยู่ปีครึ่งเนี่ยใช่สรุปยังไงฮะถึงบอกว่าเฮ้ยเราเอาตัวนำเป็นผู้หญิงดีกว่าผมจำที่มาไม่ค่อยได้จริงๆตอนแรกคิดเป็นผู้ชายด้วยซ้ำนะเออใช่ผมว่ามันมาจากตัวบาร์ก่อนเป็นผู้ชายด้วยซ้ำแล้วคิดไปคิดมารู้สึกว่าเออเป็นเห็นพอเห็นภาพเป็นผู้หญิงปุ๊บน่าสนใจเหมือนกันเราไม่ค่อยมีหนังที่ตัวนางเป็นผู้หญิงครับผมแบบโดยเฉพาะหนังแบบนี้นะแล้วมันทำให้คนดูเดาไม่ออกด้วยนะครับเดาไม่ออกด้วยนะก็คือพอท้ายผมว่าโกงก็สอบเนี่ยผู้ชายจะชั่วมาก่อนละอ๋อเราจะนึกถึงผู้ชายก่อนใช่ผู้หญิงมันผู้หญิงสำหรับผมดูมีความลุ่มลึกกว่าอ่ะฮะบอกไม่ถูกเออใช่จริงเพราะตอนแรกเราก็เดาไม่ออกว่าลินจะยอมทำตั้งแต่ครั้งแรกที่ตอบตกลงไปอะไรแบบอะไรแบบนั้นคือแบบว่าเออมันลุ่มลึกมันลุ่มลึกอย่างที่บอกจริงแล้วก็มันพอเป็นงานศิลปะแล้วผมว่ามันคอนเทมกว่าคอนเทมกว่าตอนอยู่ในกระดาษเนี่ยลินเป็นยังไงฮะลินเป็นอย่างนี้ป่ะลินก็เป็นอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างนี้เลยเหรอเลยครับเรื่องของทริคต่างๆเราเอามาจากเรื่องจริงหรือว่าเราเอามาประยุกต์จากแบบที่เราคิดขึ้นมาเองสามคนช่วยกันผสมกันคือที่บอกจากที่เกิดขึ้นจริงด้วยใช่ไหมคือจริงๆแล้วมันจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมากกว่าระหว่างคนเขียนประสามคนนะแล้วก็สุดท้ายแล้วแต่ว่าคือพอมิชชั่นในหนังของเราอะมันค่อนข้างเอาจริงมันก็แอบพิเศษประมาณอย่างเงี้ยคืออ่ะมันจะมีแบบถ้าใครได้ดูหนังนี่ก็เด็ดครับมันมีตั้งแต่แบบโกงกันในห้องเล็กๆง่ายๆถ้าเห็นในเทเลอร์จะแบบส่งเขียนยางลบเขียนยางลบส่งใส่รองเท้าอะไรแบบก็ถึงขั้นแบบว่าเรื่องไทม์โซนที่เป็นการโกงข้ามประเทศอันนี้ลึกล้ำผมว่าอันนี้แบบเราใช้เวลากับมันนานมากว่าจะทำไงให้มันดูแล้ว make sense ที่สุดในการแบบคอนวินคนดูครับอันนี้มันจะเป็นไปได้จริงแค่ไหนใช่ใช่ต้องคิดกันเยอะเหมือนกันจริงคือคิดธรรมดาที่ไม่มีทางออกปัญหาคือถ้ามันเขียนไปแล้วมันเล่าไม่ได้ภายในไม่กี่นาทีนี่มันก็ลำบากใช่ไหมครับแต่หนังก็นานนะ130นาทีใช่ไหม130นาทีครับอันนี้จริงๆตัวหนังดราฟต์แรกนี่ตัดมาแบบ2ชั่วโมง40อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่งั้นเลยอ่ะโอ้ไม่น่าจะไหวนี่ก็ตัดออกไปหลายซีนเหมือนกันฮะเพื่อทำให้แบบเรื่องมันกระชับที่สุดครับเอาเมื่อกี้ครั้งเรื่อง acting ไว้ถามเรื่อง acting เพราะว่ามีคนชื่นชมมาเยอะขออนุญาตถามเลยใครเป็น acting coach มีเพื่อนผมถามใน Facebook ดังๆเลยว่าอยากจะขอชื่นชม acting coach เรื่องฉลาดเกมโกงอย่างยิ่งที่ทำให้นักแสดงสามารถถ่ายทอดบทบาทออกมาได้ขนาดนี้ซึ่งนี้ผมก็ต้องขอชื่นชมด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าลำพังผมเองเนี่ยผมไม่มีทางจะกำกับน้องๆทั้ง4คนนี้ออกมาได้เป็นอย่างแน่นอนซึ่ง acting coach เนี่ยชื่อครูพี่ล่มฮะซึ่งครูล่มเนี่ยคือทำงานกับผมมานานแล้วตั้งแต่สมัยเข้าดาวตอนเราเรียนก็เคยทำหนังสั้นด้วยกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าคือส่วนตัวผมอ่ะเขาเป็นเหมือนแบบเป็นทั้ง acting coach ด้วยเป็นทั้งจิตแพทย์ส่วนตัวผมด้วยในการออกกองอะไรเงี้ยคือบางทีแบบไอ้ผู้จำกัดผู้จำกัดต้องบำบัดเวลาเราเครียดเวลาเราแบบถ่ายไม่ทันแล้วโว้ยอะไรเงี้ยลงที่ละมาแบบจริงเหรอพี่บาให้มึงใจเย็นมึงใจเย็นมันเป็นอย่างนี้มึงค่อยทำไปพูดไปก็แบบว่าคนน้ำส่งน้ำไม่กินอะไรก็ไม่ใช่แค่พี่บาซึ่งนักแสดงทุกคนก็เป็นใช่เป็นด้วยก็แพนิคเหมือนกันเอาแบบว่าสักฉากนะแม่เราเห็นในเบื้องหลังมีฉากที่ทะเลาะกันแล้วดูมันแบบว่าดูเหน็ดเหนื่อยมากแล้วผมร้องไห้จริงๆฉากที่แบบฉากนั้นด้วยแล้วก็ uh-huh. มีฉากที่ซิดนีย์ด้วยค่ะครับมันเป็นยังไงมันแบบมันอินเทนส์มากมันกดดันมากในการทำงานทั้งเวลาที่เราถ่ายทำแล้วก็เวลาหนังอะไรเงี้ยได้ทำให้แบบเหมือนมันเก็บไว้ข้างในเยอะๆแล้วมันมาแตกทีเดียวจริงครูร่มมีความเป็นแม่ของกองถ่ายอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเขาเป็นคนคอยประสานความรู้สึกดูแลทุกคนช่วยเหลือมีคนอินเทนส์มีคนเครียดเนี่ยเขาจะแบบวางตัวเป็นกลางแล้วคอยแบบประคับประคองทุกคนให้ผ่านไปได้เลยผมนึกว่าดูแลแต่นักแสดงเดียวพุ่งกับดูแลหมดทั้งหมดเลยจริงสุดยอดเลยถามถึงตัวของออกแบบเองอะครับเวลาเขาฝึก acting ให้เราเนี่ยเขาฝึกอะไรยังไงบ้างครับ
ทั้งตัวผู้กำกับเองแล้วก็ตัวของ acting ขอมือคาบบอลยังไงโอ้ยไม่ใช่นั่นหมาจริงๆมันเริ่มจากการที่เราเริ่มเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปทำอะไรยังไงบ้างเวิร์กช็อปซีนแต่ว่าเหมือนก่อนที่จะเริ่มเวิร์กช็อปครูล้มก็จะให้ทำเหมือนเป็นเทคนิคของการแสดงก่อนซึ่งก็เป็นพื้นฐานของการแสดงเพราะแบบไม่มีพื้นฐานเลยเหรอโอ้ออกแบบไม่มีพื้นฐาน acting เลยเหรอสั้นนิดๆหน่อยๆใช่มั้ยใช่ป่ะมีแค่ Thank you for sharing ของพี่เต๋อนะมีหนังสั้นเรื่องนึงมีโฆษณาบ้างแล้วก็โฆษณาบ้างค่ะแต่ว่าโฆษณา acting ของโฆษณากับหนังมันไม่เหมือนกันแล้วก็เคยมันนำมาใช้ไม่ค่อยได้เคยเล่นมิวสิกด้วยมิวสิกวิดีโอก็หลายเรื่องนะหลายเพลงนะมันเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนเลยสำหรับหนูไม่เหมือนกันเอามาใช้ไม่ได้เลยมีบ้างแต่ว่ามีบ้างบางมุมมีบ้างบางมุมนะฮะมีบางมุมคือด้วยความเป็นแบบเค้ามาจากสายแบบเนี่ยเป็นสายนางแบบอะไรเงี้ยฮะเพราะนั้นมันจะมีบางจุดของคาแรคเตอร์ลินที่สามารถใช้ประโยชน์จากนี้ได้เรื่องแบบว่าการสื่อสารด้วยร่างกายสายตาอะไรอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอบางซีนที่มันต้องมีแดร์ล็อกหรือเป็นซีนอารมณ์เนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาจะต้องเรียนรู้เพิ่มจากครูพิลมครับซึ่งครูลมจะให้เหมือนย้อนกลับมาว่าชีวิตเคยมีอะไรที่แบบทำให้สามารถร้องไห้ได้บ้างเหมือนซิงจริงกับความรู้สึกอะค่ะอ๋อก็คือเราเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อน ในกรณีนั้นที่เราร้องไห้มาใช้กับกรณีนี้ยังไงได้บ้างถูกไหมใช่เพราะว่าในฉากนี้ก็มีเรื่องกดดันที่จะทำให้เราต้องปะทุอารมณ์เรียกว่าปะทุอารมณ์ออกมาร้องไห้ออกมาฉากที่ออกแบบที่ว่ายากที่สุดเลยอ่ะในเรื่องนี้ที่มันต้องใช้ทั้งความกดดันแล้วก็ใช้ทั้งแบบหนูว่าเป็นฉากคำทดสอบเริ่มจากฉากคำทดสอบแล้วก็ฉากวิ่งในซับเวย์อันนั้นยากที่สุดที่วิ่งไล่ล่าใช่ไหมทำข้อสอบนี่คือทำข้อสอบที่ตอนที่อยู่ที่ซิดนีย์ที่ซิดนีย์ใช่ไหมอันนั้นคือยากใช่ไหมยากค่ะโอ้ใช่เพราะดูกดดันมากแล้วเหงื่อแตกเหงื่ออะไรอันนี้เรื่องจริงของจริงเลยอันนั้นมีของจริงด้วยแล้วก็มีฉีดเหงื่อด้วยโอ้แต่อ้วกจริงก็อุ๊ยอุ๊ยเปิดสปอยตายแล้วไม่เป็นไรเลยเทเลอร์มีมีแล้วก็พูดได้อันนั้นถือว่าเป็นฉากที่ท้าทายแล้วก็ยากที่สุดตอนนั้นก็มีคนพูดถึงมากจนล่าสุดก็ได้รับรางวัลล่าสุดเนี่ยว่าเป็นดาวรุ่งแห่งเอเชียเนี่ยรู้สึกยังไงมันยังไงไปยังไงไปยังไงถ้าเอาจริงๆเลยหนูรู้สึกว่าคือหนูยังใหม่กับวงการนี้มากหนูก็เลยจะไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ว่าพอทุกคนตื่นเต้นมันก็เลยบีบให้หนูตื่นเต้นไปด้วยเพราะว่ามันไม่เคยมีใครได้รับมาก่อนนะไม่ใช่มันควรจะตื่นเต้นนะแล้วควรจะตื่นเต้นหนังเรื่องนี้เรื่องแรกเลยไม่ใช่เหรอฮะที่ได้รับเกียรติไปเปิดเทศกาลของเขาอะครับของนิวยอร์กอะนิวยอร์กอาเซียนเนี่ยเขาพูดที่ผมเลยตื่นเต้นไปด้วยเลยก็ไม่เคยมีใครไปเปิดจะกล่าวจะพาไปเรื่อยนะใช่คือเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงไทยคนแรกที่ก็ได้รับรางวัลเนี่ย Rising Star เนี่ยครับก็รู้สึกยังไงเอารู้สึกกับออกแบบก่อนตัวเองได้รับรางวัลได้บทบาทของตัวเองเนี่ยรู้สึกช็อกดีกว่ารู้สึกช็อกว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วค่อยแบบเหมือนค่อยๆคิดเรื่อยๆแล้วค่อยตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆว่าเออได้รับรางวัลนะแล้วเป็นแบบคนไทยคนแรกที่รับเกียรตินี้ไงค่ะรู้สึกอย่างนั้นใช่ค่ะภูมิใจในตัวเองไหมก็รู้สึกว่าภูมิใจกับทางทีมงานมากกว่าที่จริงๆมันไม่ใช่แค่หนูคนเดียวที่สามารถทำให้มันได้รางวัลอันนี้แต่ว่าได้ทีมงานที่ดีได้ผู้กำกับที่แบบบีฟเราดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็ acting coach แล้วก็ผู้ชมด้วยถ้าแบบเราไม่ได้กระแสที่ดีแล้วก็คงไม่ได้ไปถึงนิวยอร์กด้วยมั้งเล่นหนังเรื่องแรกได้รางวัลเลยกดดันปะกดดันไหมก็กดดันกับตัวเองไหมคะถ้ากับเรื่องอื่นหนูรู้สึกว่าถ้าได้เล่นหนังเรื่องใหม่หนูคงไม่กดดันตัวเองเพราะว่ามันคนละพุ่งกับแล้วก็คนละบทกันเราจะไม่รู้สึกกดดันว่าเฮ้ยเรื่องแรกเราได้รางวัลแล้วนะเรื่องที่สองของเราจะต้องแบบถ้าไม่ได้เราจะรู้สึกผิดหวังไหมน่าจะไปกดดันว่าเรื่องแรกมันได้ตังค์ขนาดนี้ถ้าส่วนตัวหนูไม่กดดันไม่กดดันนะส่วนตัวเป็นความมั่นใจแบบครูพี่ลินนะคำพูดนี่เป็นมนต์สะกดมาเลยครับเอ้ยยังพูดสิพูดกับล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างกับหนังเรื่องนี้ที่ได้รับเกียรติให้ไปเปิดหนังเทศกาลเขาอะตื่นเต้นมากเขาตื่นเต้นจริงเพราะว่าคือเอาอย่างตอนเขาดาวก็เคยได้ไปฉายแหละแล้วก็ตอนแรกที่ทางออฟฟิศแจ้งมาว่าเขาเลือกหนังไปฉายเนี่ยผมก็โอเคก็แบบก็ดีนะอันนั้นเราก็ดีใจนะแต่พอเขาบอกว่าไม่ใช่ฉายอย่างเดียวคือเป็นแบบถือเป็นหนังแบบ opening night ด้วยซึ่งสำหรับเด็กเนิร์ดหนังที่แบบเห็นแบบเทศกาลหนังต่างๆมาเรารู้สึกว่าหนังที่เป็นตัวเปิดหรือตัวปิดเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มากเลยสำคัญแล้วพอมารู้ดีเทลว่าแบบเอ้ยมันเป็นหนังจากแบบเซาท์อีสต์เอเชียเรื่องแรกที่ได้ทำเนี่ยก็รู้สึกโอ้โชคดีที่เขาให้เกียรติเขาให้คุณค่าหนังเราขนาดก็ดีใจแทนคนทำงานในหนังครับผมครับนี่แหละก็คือเรื่องราวของการประสบความสำเร็จแล้วก็เรื่องของรายดงรายได้เขาบอกทุนสร้างแค่60ล้านบาทโดยประมาณใช่ไหมใช่ไหมจริงเกินไหมผมไม่รู้บอกได้หรือเปล่านะ
ก็ราวๆนี้ประมาณนึงประมาณนึงมาตรฐานไม่เยอะไม่น้อยไม่กว่าหนังไทยทั่วไปในตลาดเอาไม่เอาตัวเลขแต่ว่ามันไปใช้เงินกับส่วนไหนเป็นหลักหรือเปล่าหรือว่ากระจายจริงๆผมว่ากระจายไปนะเพราะสุดท้ายในการทำหนังมันก็ทุกส่วนมันมีความสำคัญเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในแง่โปรดักชันการถ่ายทำเองหลังจากถ่ายทำหรือแม้กระทั่งการโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีส่วนสำคัญเมื่อกี้ถามออกแบบไปแล้วที่ออกแบบพวกคิดว่าฉากไหนที่ยากที่สุดสำหรับเขามาถามผู้กำกับบ้างผู้กำกับคิดว่าฉากไหนฮะยากที่สุดเลยสำหรับผู้กำกับจริงๆเข้าแรงมากเอาจริงฉากเดียวกันเลยนะคือฉากซีนไม่มันเป็นเพราะไปทำงานที่ต่างประเทศหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นยากใช่กลายเป็นแบบว่าใช่ครับมีแต่ผมว่าซีนที่ผมรู้สึกว่าควบคุมลำบากควบคุมยากมากแล้วเกือบจะสติแตกทำไมฮะคือซีนไล่ล่าในรถไฟใต้ดินด้วยความที่เหมือนที่เมื่อกี้คุณจีนบอกก็คือมันเป็นการไปทำงานต่างประเทศแล้วก็คือคนทำงานต่างประเทศเขาแบบเขาก็จะมีกฎกติกามารยาทในการครับผมที่มันไปถ่ายในสาธารณะด้วยใช่แล้วเขาเปิดพับลิกให้คนใช้งานอยู่ด้วยเอาหรอคือไม่ได้อะไรใช่บางโซนก็ปิดนะบางโซนก็ที่ปิดได้เขาจะปิดให้บางโซนที่ปิดไม่ได้เขาต้องรันให้คนแบบสามารถแบบเดินทางไปได้เงี้ยมันเลยมีความแบบกดดันแบบบางทีเราในฐานะผู้กำกับเราก็ต้องการภาพแบบนี้จังหวะ acting แบบนี้บางที acting น้องออกแบบได้คนเดินผ่านดันหันมามองกล้องอะไรเงี้ยมันจะแบบเยอะแยะมากมายหมดเลยฮะแล้วก็ด้วยเวลาที่เขาจำกัดมาให้คือเอาจริงๆเขาใจดีกับเรามากนะที่เขายอมไปถ่ายแต่ว่าพอทำงานในระบบของเขานะเขาจะมีว่าแบบทีมงานต้องทำงานไม่เกิน12ชั่วโมงนะอะไรคือมันจะต่างแบบเวลาเราทำโอ้ไทยเราทำไปเรื่อยนะไทยเราจะแบบว่าพี่เอาเลยพี่จ่ายค่าคิวมาอย่างทำไปเรื่อยมันก็เลยมีความยากและกดดันครับผมพูดถึงเรื่องของนักแสดงบ้างเห็นว่าเลือกมาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหอย่างน้องลินนี่ก็เรียกว่าสมบทบาทอย่างคือน้องลินในห้องออกแบบนี่ก็เรียกว่าสมบทบาทคัสติ้งเยอะไหมฮะกว่าจะเลือกได้เยอะนะเล่าถึงตัวของตัวละครลินได้ไหมฮะว่าทำไมเราถึงได้เข้ามาเราถึงคุณเลือกคนนี้มาตอนเขียนบทผมแอบกุ้มใจมากเลยนะทำไมคุยกับทีมเขียนบทคุยกับผู้บริหารเพราะรู้สึกว่าจะใครจะเล่นวะมันมีในหัวก่อนไหมว่าแบบเนี้ยผมคุยกับคนเขียนบทบางทีเขาจะคิดถึงใครสักคนไว้ในหัวอย่างคาแรคเตอร์ของเจมในเรื่องอะอันนั้นคือมีเจมในหัวแต่เราก็ยังไม่อยากฟันธงนะเราก็ยังเปิดทำแคสเพื่อดูว่ามันจะมีช้อยอื่นที่ดีกว่านี้ไหมเลยแต่สุดท้ายแล้วเจมก็เป็นแบบเป็นช้อยที่ถูกต้องที่สุดเราก็เลยเลือกเขาอย่างเคสของตัวละครลินนะฮะลินเนี่ยคือตอนแรกผมก็มองไว้เยอะมากเลยแบบใครน่าจะเล่นได้แต่ว่าทุกภาพในหัวมันยังไม่ลงล็อกอะฮะแม้กระทั่งตัวเองก็ตามแล้วก็ยังมันยังไม่มีในหัวแล้วก็ตอนที่เราเห็นแบบรูปออกแบบคือผมก็จะแบบตามแอบส่องไอจีน้องอะไรเราก็เห็นแบบคนนี้ลุคแบบภายนอกดูใช่นะเรามีความมั่นใจในลุคแบบว่าในโง่เฮงในอะไรของเขาดูแบบหน้านิ่งๆคูลๆแต่ว่ามีอะไรดูแบบเทคคอนโทรลสถานการณ์ได้แต่เรายังไม่มั่นใจเรื่อง actingไม่รู้ว่า acting เป็นยังไงไม่รู้ว่า acting จะเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วพอน้องเขามา casting ปรากฏว่าเฮ้ยน้องก็ทำหน้าที่ได้ดีกว่าที่เราคิดไว้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดูท้าทายในการทำงานของเราเองด้วยของตัวน้องเขาด้วยกลับมาที่ออกแบบเขาท้าทายหนูใหม่ใช่ไหมตอนเขา cast เขา cast เรายังไงก็ให้เราทำอะไรบ้าง cast ไงคือเหมือน cast ซีน3ซีนค่ะเขาให้เราทำอะไรบ้างก็เหมือนเล่นให้ดูอะค่ะเล่นฉากไหนอะไรยังไงเล่นอันนี้คือบอกได้ปะได้ไหมคร่าวๆแล้วกันมีฉากเอาภาพกว้างๆก็ได้ก็มีฉากชี้แจงแผนการอะไรอย่างเงี้ยนะชี้แจงแผนการไม่มีนั่นไงนั่นไงตกลงกันก่อนเรื่องเดียวกันไหมไอ้นี่ไงที่บอกว่าจะต้องไปโกงอะไรยังไงมีแค่แบบไอ้ฉากก็ไก่ขอไข่อันนั้นมีที่แบบพ่อเดินผ่านน่าเป็นโนอันนี้ฉันเลือกปิดคนบ้างวันนี้ฉันจิ้มคนเดียวหรือเปล่าเอาแย่แล้วกูเลือกฉากคนที่แจ้งแผนการให้เราทดสอบบทให้เราทดสอบบทให้เราทดสอบบทแล้วต้องทำอะไรไหมต้องมีสัมภาษณ์ต้องมีพูดคุยต้องมีอะไรไหมไม่มีแค่ทดสอบบทมีทดสอบบทแล้วก็คุยว่าคิดว่าตัวละครเป็นยังไงแต่จริงตอนมาเจอคือหลังจากทำแคสเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมีแคสรอบสองมีแคสรอบสองซึ่งผมจะเข้าด้วยซึ่งอันนั้นจริงๆแล้วนี่คือการทดสอบของผมทำอะไรบ้างฮะทดสอบก็คือผมก็ต้องไปเจอตัวคือผมไม่เคยเจอน้องเขาเลยตัวเป็นๆแล้วก็ต้องพูดคุยแล้วก็สอบถามแบบเรื่องทัศนคติบางอย่างแล้วก็เอาเขามาเจอกับน้องอีกคนอันนี้จำได้ว่าคือทดสอบตอนไอ้ฉากที่พี่บัสมาตบโต๊ะนั่นแหละใช่เลยไหมใช่ตั้งแต่ทดสอบครั้งนั้นเลยไหมจริงๆตอนแรกเราก็รู้สึกว่าน้องเขาใช่แล้วนะมันแค่แบบว่าเมคชัวร์แล้วคอนเฟิร์มกับตัวเองมากกว่าก็เลยได้น้องออกแบบมาก็เลยตัดสินใจหลับตาจิ้มน้องเขาแล้วจริงๆน้องออกแบบเป็นคนแบบนั้นปะเป็นคนที่แบบเรามีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดอย่างสูงอุ๊ยแน่นอนเราผลการเรียนดีอยู่แล้วพอพี่ก็ดูประวัติมาเราก็
จบวิทย์คณิตโรงเรียนสตรีวิทย์ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจุฬาด้วยค่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าทุกคนก็จะมีด้านที่เก่งในของตัวเองและที่ถนัดก็เลยแล้วเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งไหมรู้สึกว่าเก่งไหมก็เก่งในด้านที่หนูถนัดอย่างหนูแบบหนูเรียนแบบ exhibition design ก็คือเก่งด้านนี้ตอนนี้คือเรียนที่จุฬาอยู่ปี4ใช่ไหมครับรอขึ้นปี4ค่ะรอขึ้นปี4คณะอะไรยังไงบอกท่านผู้ชมหน่อยศิลปกรรมศาสตร์ค่ะจุฬาลงกรณ์อยู่สาขานฤมิตศิลป์ค่ะเอกนิทรรศการศิลป์โอ้โหหลายคนไม่รู้จักเลยนฤมิตศิลป์คืออะไรอธิบายหน่อยสิเรื่องนิทรรศการศิลป์เขาเรียนอะไรมันจะมีเขาเรียนอะไรอ่ะนิทรรศการศิลป์มันคือเหมือนอินทีเรียแต่ว่าเราไม่ลึกเท่าเขาเรามีผสมกราฟิกเข้าไปด้วยเป็นแบบจัด window display installationอะไรเงี้ยค่ะท่านผู้ชมงงไหมได้ได้เข้าใจเข้าใจเราเข้าใจไม่งงไม่งงเข้าใจแล้วเข้าใจก็เป็นสาขาหนึ่งตอนเราเรียนอยู่มัธยมเราได้เกรดเยอะไหมได้เกรดเยอะไหมจริงๆเราเกือบแตะ3แต่ว่าพอเปลี่ยนชีวิตว่าอยากเข้าด้านเนี้ยแล้วเราก็เลยทิ้งวิทย์คณิตไปเลยมันก็เลยแต่ว่าประคองอยู่ที่แบบเกือบ3ก็เราก็เบนเข็มมาใช่ค่ะทางนี้เนาะเบนเข็มเรารู้สึกว่าเรารู้ตัวช้าแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเพราะว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงเพื่อทำให้ต้องแบบพยายามกับตรงนี้มากๆแล้วปกติที่ตอนเราเรียนมีประสบการณ์มาตั้งแต่เราทำข้อสอบมาเราเคยเจอลักษณะของการโกงข้อสอบอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้หรือเปล่าเคยค่ะเคยเห็นไหมเป็นประสบการณ์กับตัวเองหรือว่าประสบการณ์ของเพื่อนจริงๆกับหนูก็เคยยอมรับเหมือนตอนม.1ก็เคยแบบเคยแอบโกงโกงนี่ให้เขาลอกเลยไปลอกเขาถ้าให้เขาลอกก็เคยให้เขาลอกถ้าลอกเนี่ยลอกไม่ได้ลอกเขาลอกแต่คือตกทั้งชั้นเลยใช่ไหมทุกคนแบบผ่านล่วงแล้วเป็นวิชาภาษาจีนที่แบบเราไม่ถนัดแล้วแบบเราจำไม่ได้ก็เลยจดแอบจดเข้าไปปรากฏว่าอาจารย์เซอร์ไพรส์ด้วยการที่เปลี่ยนสถานที่สอบเป็นโรงอาหารจากห้องเป็นโรงอาหารโรงอาหารมันกว้างมากๆจนกระทั่งมันไม่ได้หนูคนเดียวที่แบบมีเพื่อนที่แบบข้างหน้าทำเราเพื่อนโดนจับได้ไอ้ยาจะไม่ได้ทีมใช่ไหมไม่ได้ทำเป็นทีมใช่ไหมไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ตั้งใจก็เลยแบบเราก็เลยไม่ทำแบบช่างมันอ๋อพออยู่ในกระเป๋าเราสั่นเป็นสั่นอย่างนี้เลยอ่ะหนูกลัวใช่ไหมพอเจอเขาจริงๆก็กลัวทำบ่อยๆแล้วมันจะนิ่งอันนี้แสดงชี้นะเพราะฉะนั้นเราก็เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนว่าอารมณ์ที่แบบกลัวจะโดนจับได้มันเป็นยังไงถูกป่ะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดอย่างนี้เนี่ยต้องขอโทษเอาประสบการณ์แบบนี้มีประโยชน์กับการเล่นหนังเรื่องนี้ไหมนึกถึงตอนนั้นหรือว่านึกถึงอารมณ์นั้นบ้างไหมในฉากก็มีนะคะมีแบบนำกลับมาใช้ได้มันแบบมันเชื่อมโยงกันได้พูดมาถึงเรื่องหนังนิดนึงฮะจะเห็นได้ว่าเรื่องของบทก็มีการเขียนที่ลึกล้ำไม่ว่าจะเป็นทริคข้อส่งข้อสอบอะไรต่างๆเรื่องของการพัฒนาบทล่ะฮะว่าเราจะต้องทำรีเสิร์ชหรือว่าทำอะไรมากน้อยแค่ไหนว่าเพราะว่าเห็นในหนังว่าเรื่องของความเก่งความอัจฉริยะเอ๊ะมันไปเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีด้วยมันไปเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกเกี่ยวกับเสียงเปียโนด้วยอันนี้มันมีประเด็นเรื่องว่าเราต้องห่วงไหมว่ามันจะ make sense ไหมว่ามันจะเป็นเนี่ยครับต้องคิดเยอะพัฒนาบทยังไงคิดเยอะครับเอาจริงผมว่าบทเรื่องนี้มันยากและซับซ้อนมากๆตั้งแต่ผมเคยทำงานมาครับผมคืออย่างตอนเข้าดาวเนี่ยผมเขียนคนเดียวเลยเขียนเดียวแบบไม่มีคนช่วยแล้วก็สุดท้ายมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจเราสามารถรีเลทกับมันได้เรื่องนี้มันแบบอ่านหนึ่งแล้วก็ผมก็ห่างการสอบหลายสิบปีแล้วล่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้เด็กทุกวันนี้เป็นยังไงแบบวิธีการสอบขั้นตอนการสอบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นการเขียนบทที่ต้องใส่ใจและทำงานแบบหลายๆด้านพร้อมกันอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพล็อตครับพล็อตเองที่มันก็มีความซับซ้อนในแบบของมันแทคติกในการโกงครับแล้วก็ประเด็นบางอย่างที่เราอยากจะพูดแล้วเราต้องซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนโดยไม่ให้มันมาแบบมากลบครับหน้าหนังแม้กระทั่งเรื่องการแบบพัฒนาคาแรคเตอร์ตัวละครเลยถึงบอกว่าถ้าผมเขียนคนเดียวนี่ผมว่า10ปีก็ไม่เสร็จอ่ะมันต้องเถียงกันเนาะใช่ช่วยกันเถียงกันมันต้องแบบช่วยกันเค้นช่วยกันถกกันแล้วหาจุดตรงกลางที่มันดีสุดนี่เลยยากค่อนข้างยากมากแล้วกับเรื่องดนตรีล่ะครับทำไมถึงเอามามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องดนตรีเรื่องเรื่องไอ้โค้ดเปียโนเนี่ยจริงๆมาจากทางโปรดิวเซอร์พี่หวานพี่ชมนั้นเขาเป็นคนแนะนำว่ามันลึกล้ำมากนะใช่เขาบอกว่าเนี่ยพอดีแบบเนี่ยเขากำลังเรียนเปียโนอยู่แล้วก็เนี่ยมันจะมีการขยับนิ้วเนี่ยแทนโค้ดเป็นแบบ A B C ได้ฮะ A B C D A B C D ซึ่งแต่ผมแบบผมรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราแบบนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วแบบกระดิกนิ้วคิดไปแล้วเคาะไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระหว่างเวิร์กช็อปอ่ะผมก็มีการแบบเทสเลยนะคือให้ออกแบบเนี่ยส่งโค้ดให้เล่นจริงๆให้ส่งจริงๆออกแบบก็ไปเวิร์กช็อปแล้วส่งมาผมก็ไปนั่งไกล
แล้วก็รับโค้ดได้ไหมได้เราก็ 100% เลยได้รับได้ว่าเขาส่งอะไรมาเก็ตได้คือจริงๆผมว่ามันจำแค่แบบมันไม่ต้องทั้งหมดมันจำนิ้วแรกนิ้วสุดท้ายมันก็แค่เป็นแค่วักเดียวเองนี่เป็นแค่เฟสเดียวเองใช่ค่ะใช่แบบอันนี้ลงก้อยก่อนอันนี้ลงแบบโป่งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยออกแบบเรียนเปียโนมาก่อนไหมเคยเรียนมาก่อนค่ะแล้วก็พักไประยะยาวเหมือนกันแล้วค่อยกลับมาเล่นฝึกมือกับเรื่องนี้ค่ะเพราะจะต้องเล่นเป็นบางประโยคบางเฟสอยู่แล้วใช่ไหมในเรื่องใช่ไหมเพราะไม่เกี่ยวข้องกันเนาะนี่แหละมันคือมันลึกล้ำนะดูไปแล้วมันลึกว่ามันเป็นการสร้างให้แบบเขาเข้าใจคาแรคเตอร์เข้าใจตัวละครมากขึ้นด้วยไม่แต่ว่าเวลาส่งโค้ดเนี่ยมันง่ายกว่านั้นก็ได้ไหมเหรอถูกไหมง่ายแต่ว่าประเด็นคือนี่แหละความฉลาดของลินมันคือคนอื่นจะมาเดาไม่ได้นะต้องเป็นลูกค้ามึงเท่านั้นนะถึงจะรู้จะมานั่งบอกว่า1 2 อย่างเงี้ยถ้าคนจับผิดมันจะรู้ไงมันจะมีมันจะมีลูกค้าที่ไม่ได้จ่ายตังค์มีลูกค้าที่ไม่จ่ายตังค์อยู่ในห้องไปแอบดูด้วยอย่างเงี้ยใช่ป่ะโค้ดต้องยากหน่อยโค้ดต้องแบบว่ารู้กันเองจริงๆ exclusive ประมาณนึงเด็กฉลาดไงฟังเป็นโนคลาสสิกฉลาดชาเจริญใช่ฮะทีนี้ในบทบาทของภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะมีบทบาทนึงที่มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันก็คือบทบาทคุณพ่อของลินครับรับบทโดยคุณธเนศวราคุณลูกคอหลายคนรู้จักบทบาทของเขาในฐานะนักร้องใช่ไหมครับโอ้เป็นยังไงมายังไงทำไมถึงได้คุณแกไม่เล่นหนังนานใช่มากแล้วนะ10ปีนั่นเองนานมากแล้วก็จริงๆผมว่านี่เป็นเรื่องผมลิขิตเลยนะใช้คำนี้ได้เลยผมลิขิตเพราะว่าตอนแรกผมก็มองนักแสดงท่านอื่นๆที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในฐานะบทพ่อหรือนักแสดงรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีวันนึงผมไปเปิดนิตยสารแล้วมีสัมภาษณ์พี่เอกสัมภาษณ์ปุ๊บคือผมก็รู้จักพี่เอกแล้วแหละเกิดทันแกแต่เราไม่รู้จักแกในฐานะนักร้องใช่ไหมแต่พอเห็นหน้าปุ๊บคือผมก็ไม่เห็นหน้าแกมานานแล้วแล้วพอเห็นหน้าที่แกให้สัมภาษณ์เขาถ่ายรูปพอร์เทรตเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยโง่เฮงเนี่ยคือพ่อลินตอนนั้นรู้ว่าเป็นคุณรู้แล้วฮะรู้แล้วฮะแต่เรามีความแบบเฮ้ยแล้วพี่เอกเขาเป็นนักร้องเขาจะเล่นได้ไหมเขาจะรับหรือเขาจะรับเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำการติดต่อไปปรากฏว่าพี่เอกเขาแบบใจดีมากเขายอมแบบยอมมาแคสให้แล้วพอผมเห็นเทปแคสปุ๊บเนี่ยผมบอกแคสติ้งหยุดทุกคนไม่ต้องเรียกคนอื่นแล้วไม่ต้องแคสคนอื่นแล้วผมแคสเขาคนแรกแล้วคือจบเลยบอกเลยไม่ต้องแคสคนอื่นแล้วใช่เลยนี่คือพ่อลินที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีครับที่ผมเป็นนิตยสารเล่มนั้นเล่นดีกว่าที่วางไว้ไหมเขามีมิติครับเขามีมิติที่ลึกมากๆทางด้านการแสดงแล้วก็เขาทำให้บทที่ผมว่าถ้าชีวิตไม่ดีบทนี้มันมีความมันสามารถเป็นแบบดรามาติกแบบอิโมชันอลเป็นแบนด์ได้นะใช่ใช่เขาทำให้มันเป็นมนุษย์ใช่เป็นมนุษย์มันแบบมันเห็นแบบความแตกต่างของคาแรคเตอร์เขาในหลายระดับครับผมว่านี่พิเศษมากนี่คือนักแสดงเป็นคนช่วยให้ตรงนี้มันออกมาได้เยอะซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องของแล้วก็เป็นเคมีระหว่างเขากับออกแบบครับผมนะที่เคมีพ่อลูกคู่นี้ดีมากแล้วมันทำให้มิติของเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อลูกในหนังมันไปได้ไกลกว่าบทที่ผมเขียนไว้อ๋อไปได้ไกลกว่าเยอะเลยฮะคือไกลเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ใช่คือถ้าสมมติถ้าให้ผมกำกับเองเนี่ยบางทีผมไม่สามารถแล้วดูจากหนังน่าจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะใส่ให้มันเยอะมากเพราะว่าตัวละครพ่อก็ไม่ได้มีบทเยอะมากใช่โอ้แต่แกเหมือนแกโผล่มาตลอดเวลาเลยเนาะแกโผล่มาแล้วก็มันก็มีอะไรในนั้นรู้สึกแกอยู่ตลอดทั้งเรื่องเลยเนาะแกโผล่มามันก็มีอะไรในตัวแกอยู่แล้วเราก็รู้สึกอยู่แล้วว่าลึกๆแกเป็นยังไงแบ็คกราวด์เป็นอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยที่มีการพูดกล่าวถึงนะคุณครูเองเนี่ยที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนเนี่ยเป็นผอโรงเรียนใช่ไหมฮะก็ถ้าพูดถึงเยอะก็จะเกลียดครูใหญ่มากเพราะก็ถึงบทบาทจริงๆผมรักทุกคนรักทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับพระอาทิตย์ไลฟ์ครับครับกลับมาติดตามพระอาทิตย์ไลฟ์กันต่อในช่วงที่2นะครับช่วงสนทนาเรากำลังอยู่กับหนังภาพยนตร์นะครับเรื่องของฉลาดเกมโกงซึ่งผู้กำกับเราก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณบาสณัฐวุฒินะครับรวมถึงนักแสดงนำจากบทของลินนั่นก็คือน้องออกแบบนั่นเองนะฮะโอ้มานั่งตัวเป็นๆตรงนี้กับคุณจีนด้วยตัวเป็นๆที่มาร่วมเราขุดเจาะเรื่องนี้ออกมาเมื่อกี้เราขุดเจาะไปถึงเรื่องของนักแสดงที่โอก็ได้คุณธเนศวรากุลนุเคราะห์ที่โด่งดังหลายๆคนก็รู้จักเนี่ยมารับบทคุณพ่อของลินซึ่งก็เหมาะสมมากๆอีกบทบาทนึงที่มีคนพูดถึงกันมากก็คือเรื่องของผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนเป็นอะไรมายังไงทำไมเป็นท่านนี้เล่นฮะเป็นขั้วตรงข้ามของคุณพ่อนะจริงๆใช่ฮะแต่เห็นว่ากัดกันตลอดอันนี้ก็เป็นผมว่าก็เป็นความผมไม่รู้ว่ามาได้ไงแต่ว่าตอนแรกถ้าใครได้อ่านบทหนังเนี่ยผอ.เป็นผู้ชายอ้าวเป็นผู้ชายเลยแล้วก็อยู่ดีวันแบบเหมือนวันจะก่อนเปิดกล้องไม่เท่าไหร่ฮะอยู่ดีผมก็รู้สึกว่านั่งคุยกันแล้วแบบ
ทำไมรู้สึกว่าคนเป็นผู้หญิงวะคือพอคิดภาพอันนี้มันแวบนะแวบมันอยู่ดีมันแวบมาแล้วพอเราคิดภาพเป็นแบบว่าสมมติไอ้ซีนที่แบบที่ลินจะต้องปะทะความคิดบางอย่างเนี่ยพอเป็นผู้ชายเรารู้สึกว่าความเข้มข้นมันไม่ดีเท่าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวผอ.ไม่ได้ปะทะกับพ่อพ่อปะทะกับลินแล้วพอแบบพ่อเป็นผู้หญิงแล้วแบบไอ้ท่าทีที่เขามีต่อพ่อมันทำให้พ่อยิ่งแบบคาแรคเตอร์พ่อยิ่งดูยิ่งน่าสงสารยิ่งดูมีความกลมเพราะว่าผอ.ก็จะย้ำอยู่กับพ่อตลอดใช่คือผมก็เลยรู้สึกหรือว่าเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วก็เลยลองปรึกษาทางทีมแคสติ้งดูครับว่ามีใครเล่นได้บ้างแล้วก็สุดท้ายก็นึกถึงพี่เจียแหละพี่เจียคือเขาเคยทำงานร่วมกับทางออฟฟิศมาอยู่แล้วครับเรื่องโปรแกรมหน้าบินยานาคาร์ดซึ่งเขาก็เป็นแบบเขาก็เป็น acting coach ด้วยเป็นนักแสดงมือฉมังด้วยของวงการครับแล้วก็เหมือนเดิมคือตอนแรกก็แบบเขาจะมาเล่นเหรอวะบทแค่นี้เองอะโผล่มาไม่กี่ซีนเนี่ยจริงระดับพี่เจียที่แบบว่าอยู่ในห้องเดียวเลยนะแต่คือระดับพุ่มกับผมแบบดีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งออกน้อยอะแต่ถ้าเป็นนักแสดงที่แบบมีความสามารถมากๆเนี่ยจะทำให้บทนั้นมันแบบมันน่าจดจำแล้วรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเขาก็เด่นมากเลยนะเขาออกมาแล้วก็เด่นแล้วก็โหได้ทั้งเรื่องนั้นขออนุญาตพูดถึงอีกบทหนึ่งบทของแบงค์บทของแบงค์ซึ่งก็เรียกได้ว่าขับเคี่ยวกันเพราะเป็นคู่แข่งกันเรียนเก่งอัจฉริยะเหมือนกันกับลินเนี่ยบทของแบงค์นี่คัดอะไรยังไงทำไมได้น้องนนใช่ไหมฮะชานนมาใช่ครับจริงๆก็ผมว่าเกณฑ์ในการเลือกนักแสดงของผมเหมือนกันทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นลินแบงค์หรือว่าน้องอุ้มที่มาเล่นบทเกรซหรือว่าไอ้เจมเองก็แล้วแต่ขนาดนั้นเจมจะเจมสนิทกันขึ้นก็คือจริงผมจะดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนถูกไหมสำหรับผมอะคือแบบมันเป็น first impression นะที่เรามีลุกได้ไหมลุกได้ไหมคือผมในฐานะคนเขียนบทและพุ่มกับอะส่วนมากมันจะมีภาพในหัวแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูที่ acting เป็นหลักอย่างบทของแบงค์ยกตัวอย่างบทแบงค์นี่ก็คือผมมีเรียกนักแสดงคนอื่นมาแคสเหมือนกันแต่ว่าคือพอทวีตบทนี้ไม่ดีฮะคือพอให้เขาเล่นแบบมันจะมีหลายๆคนที่เล่นเป็นเด็กเนิร์ดแล้วแบบเล่นเป็นเด็กเนิร์ดอ่ะมันยากมากอีกนิดนึงก็แบบอีกนิดจะเป็นเลนแมนอยู่แล้วเขาจะทวีตเป็นเลนแมนอยู่แล้วแต่มีแค่นนท์คนเดียวที่เขาไปถูกทางครับเขาทำให้แบงค์เป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้แบบไม่ใช่เลนแมนนะแต่นี่คือคนที่อินเทนส์ต่อทุกการใช้ทุกจังหวะหายใจของชีวิตเล่นตัวเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงนิดเดียวมันจะกลายเป็นพิเศษแล้วนะใช่ใช่จริงจริงตัวเขาเป็นแบบนั้นตัวเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นคนแบบออกแบบจะรู้ดีเพราะออกแบบสนิทมากความแบบเข้มข้นในการใช้ชีวิตเขาเนี่ยเป็นคนแบบเครียดแล้วก็ตั้งใจในการทำงานมากกับบทมากเขาเป็นคนแรกที่เหมือนลิสต์มาก่อนว่าตั้งแต่ก่อนเวิร์กช็อปอะค่ะว่าเขาต้องพูดอะไรบ้างมีกี่ทั้งหมดอะมีกี่ประโยคที่เขาต้องพูดแล้วจำทั้งหมดมาก่อนคือจำทั้งหมดเลยเป็นคนละเอียดละออมากใช่เป็นคนละเอียดมากเวลาทำงานกับเวลาผมกำกับ acting เขาที่ผมเหนื่อยมากนะไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีนะแต่เขาจะเป็นแบบร้อยแต่คำถามอะอย่างนี้ไหมใช่ทำไมเพราะอะไรทำไมแบงค์มันต้องอย่างนี้ครับคือแรกๆแบบออกกองคิวแรกผมก็แบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้อธิบายคือหลังๆมันไปแล้วไปอย่างนั้นก็หรือมึงไปคิดมาก่อนไปถามพี่ล้มไปทุกอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแต่จริงๆแล้วมันดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วในฐานะผู้กำกับก็ควรจะแบบตอบคำถามน้องเขาได้แหละแต่บางอย่างก็ป่ะน้องละเอียดไปนิดเขาแบบเหมือนเป็นยังไงเป็นแบบออกแบบถ้าเขาไม่เข้าใจเขาอยากจะเข้าใจมันให้ได้เพื่อจะเล่นแสดงให้ได้ดีที่สุดแล้วเวลาเราซ้อมบทกันเรามีซ้อมบทอะไรกันลินกับแบงค์เนี่ยมีซ้อมอะไรกันเองไหมรู้สึกอะไรยังไงบ้างมีแบบเหมือนกับถ้าหนูต้องเข้าซีนกับเขาใช่ไหมคะแล้วเขาจะเป็นแบบมานี่นั่งจับหนูนั่งแล้วบอกว่าพูดดิต่อเดียร์หรอกคือจะต่อเดียร์หรอกกันใช่แล้วพูดผิดเอาใหม่อย่างเงี้ยประมาณ20รอบหรือแบบนอนปล่อยเราไปเถอะปล่อยเราไปเถอะปล่อยเราไปเถอะเข้มกว่าเราอีกกลายเป็นหมดกลายเป็นยากไหมกลายเป็นใช่ใช่เหมือนท้องแบบกลายเป็นยากไหมกลายเป็นทำงานทำงานเหนื่อยขึ้นไหมแต่ว่าดีกลายเป็นดีเราชอบไหมแบบนี้ชอบไหมผมว่าเป็นการทำงานที่น่าสนใจมากนะไม่เคยมีใครทำแบบนี้นะใช่ทำร่วมกับต่อเมื่อกี้เห็นท่องบทมาเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องเป๊ะตามนั้นเลยไหมพอมาถึงหน้างานมาทำจริงๆแล้วมันต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรเยอะไหมฮะไม่แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็เพิ่งจะได้เรียนรู้จากการทำงานหลังๆนะอย่างตอนทำข่าวดาวผมจะเป๊ะเลยคือแบบจะใช้มานี่แบบต้องเป๊ะได้หลอกเลยได้หลอกเงี้ยแล้วเราก็จะดูว่าสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วกันผมจะรู้สึกว่าการทำงานหนังนะหนังมันไม่เหมือนแบบการเป็นแบบศิลปินวาดภาพคนเดียวในห้องเลยมันคือการทำงานร่วมกับคนเพราะนั้นเราต้องแบบให้เกียรติคนที่มาทำงานกับเราไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือเป็นทีมงานคนอื่นนะคือเขาจะมีอินพุตของเขาในมุมของเขาที่มีต่อหนังเรื่องนี้แหละเราก็จะให้เกียรติเขาในการแบบถ้าสมมติได้ลองประมาณนี้ลองพูดอันนี้ดูผมได้พี่ได้อย่างที่พี่ต้องการละเทคต่อไปอยากพูดอะไรพูดแต่บนแบบบนแกนนี่นะบนความรู้สึก
ประมาณนี้นะแต่ลองแบบอยากพูดอะไรทำอยากทำอะไรทำเลยอันนี้คือเราจะเผื่อไว้2เทคนะโอ้ยหลายๆเทคทำเยอะแต่อยากน้อยก็คือสภาพน่าจะทำเยอะคือส่วนมากผมก็จะแบบว่าสมมติแบบ 4-5 เทคผมได้ตามบทละนี่คือที่พี่ต้องการเทคต่อไปลองดูเล่นดูซิลองเล่นดูอยากทำเลยทำเลยคือบางทีมันก็จะมีแบบว่าทำแล้วไม่เวิร์กแบบบทดีกว่าก็มีกับทำแล้วเวิร์กเฮ้ยทำนี้เวิร์กว่าลองไปต่อแล้วก็จะไปต่อแล้วก็ยาวมากก็เรียกได้ว่าพัฒนาได้แล้วก็อิมโพรไวส์ได้ผมว่านี่เป็นความสวยงามของการทำหนังกับคนหมู่มากจริงครับผมค่อยๆพัฒนาร่วมกันทีนี้มีคนพูดถึงหนังเรื่องนี้ว่าเออมันก็เป็นเรื่องการกำกับอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของคุณบาสหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะเล้าใจมันจะบีบคั้นอ่ะมันจะบีบคั้นตลอดเดี๋ยวช่วงนี้บีบช่วงนี้คลายช่วงนี้บีบช่วงนี้คลายอันนี้เป็นความตั้งใจของเราหรือเปล่าจริงๆผมเป็นคนใส่ๆนะผมไม่น่านะก็เป็นความตั้งใจเลยมันก็เป็นโจทย์ในการทำหนังเรื่องนี้แหละเพราะว่าตั้งแต่คุยกับทางพี่เก่งพี่วันแล้วทางผู้บริหารแล้วว่าลองมาทำหนังแนวแบบสายลับจารกรรมที่ไม่ต้องมีปืนไม่ต้องมีแอคชั่นไม่ต้องมีระเบิดแล้วก็เป็นเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราแค่กงข้อสอบอะแต่เราทำยังไงเราถึงจะเล่ามันให้มันน่าตื่นเต้นที่สุดเพราะนั้นคือก็อย่างที่บอกตั้งแต่บทแล้วฮะก็แปลนมาตั้งแต่บทตอนถ่ายทำผมก็ต้องวาดคืออย่างทุกซีนที่เป็นซีนที่ผมเรียกมาว่าเป็นซีนแอคชั่นของหนังคือซีนสอบครับซีนสอบ3 4ครั้งในเรื่องเลยผมก็ต้องวาดชูตติ้งบอร์ดคือว่าเหมือนแบบว่าเราทำโฆษณาใช่มันใช้แอคชั่นเลยต้องแบบเป๊ะๆเลยว่ายังไงอยากได้ภาพแบบนี้ใช่แล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งแต่ตากล้องยันแบบคนตัดต่อในตอนหลังเขาก็ทำงานจ่ายชูตติ้งบอร์ดนี่แหละมันก็เลยได้ความเป๊ะในแบบของมันโอ้สุดยอดหลายคนบอกมันบีบคั้นหัวใจมากแล้วมันก็บีบจริงๆเราก็ลุ้นแล้วแบบเฮ้ยคือไม่รู้จะช่วยเชียร์คนโกงมันจะช่วยเชียร์ครูดีอะไรประมาณนี้ผมก็ลุ้นครับเพราะถ่ายจะไม่ทันทุกทีเลยสรุปท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ในฐานะผู้กำกับเองเนี่ยจริงๆต้องการอยากจะสอนอยากจะบอกอะไรกับคนที่มาดูเออเนี่ยอันนี้เราว่าปัญหาใหญ่หลายคนพูดด้วยว่าเอาไปเอามาตอนสุดท้ายหนังมันสอนไปไหมผมว่านี่เป็นแต่จริงๆผมชอบนะชอบให้มีไม่หมายถึงว่าผมชอบที่หนังมีความคิดเห็นหลากหลายเกินครับผมเพราะมันก็จะมีคนที่รู้สึกโอเคคนที่รู้สึกไม่โอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันผมว่ามันเป็นการบาลานซ์การทำงานหนังสโคปแบบนี้และสื่อสารกับคนหมู่มากประมาณนี้อย่างเงี้ยในแบบในประเทศนี้ก็ต้องแบบหาวิธีการสื่อสารที่มันแบบคอมโพมายกับทุกคนได้จริงๆแต่ถ้าเห็นคือสำหรับผมนะผมจะไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้โลกสวยเลยผมรู้สึกว่าตอนจบมันเหมือนเราทำข้อสอบอะฮะมันมีช้อยให้เราเห็นช้อยข้อเองจะไปทางไหนช้อยข้อบีมันเป็นไปได้หมดในโลกใบนี้แค่คุณแบบว่าคุณยึดถือตรงไหนคุณชอบแบบไหนแล้วในความเชื่อคุณอะคุณจะเลือกข้อไหนอันนี้เป็นสิ่งของคุณเป็นโจทย์ของคุณแสดงว่าเราค้านอยู่ในใจเหมือนกันใช่ไหมเวลามีคนมาบอกว่าโอ้หนังจบโลกสวยจังเรียกว่าไม่ค้านอยู่เรียกว่าผมรับมันไว้เป็นสิ่งที่ผมจะต้องนำไปหาทางบาลานซ์มันให้มันนวลกว่านี้ในเรื่องต่อๆไปเพื่อที่จะไม่มีอะไรแบบนี้ออกมาคือจริงๆผมว่าเป็นความยากเหมือนกันนะในแง่พอเราแตะโจทย์ที่มันเป็นสีเทาๆอ่ะพอเราแตะโจทย์ที่มันเป็นสีเทาๆจริงๆอ่ะผมว่าเชดดิ้งของมันอ่ะเราจะเทาแค่ไหนจะเทาแค่ไหนจะดาวเทาไปทางขาวหรือเทาไปทางดำต้องแล้วไม่มีถูกผิดเขียนจบไว้กี่แบบฮะจริงๆแบบเดียวเลยนะแบบเดียวเลยใช่ไหมแต่ว่าก็มีอาจจะมีแบบช้อยที่แบบมีต่างไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกำลังคุยว่าเอ๊ะหรือว่าจะลองแบบเวิร์กตัดต่อแล้วลองใส่เป็นแบบเอาเฉลี่ยเอนดิ้งไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวขอดูภาพรวมของการทำงานเมื่อกี้บอกว่ามีเวอร์ชันที่มันยาว2ชั่วโมงกว่าแสดงว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นตัวที่มันยาวๆหน่อยไหมหรือว่ายากไม่น่านะเพราะจริงๆมันไม่ใช่2ชั่วโมงกว่าที่ดีถ้าถามผมเพราะว่ามันก็เป็นด้านแรกๆของการทำงานแหละเราจะมีความแบบถ่ายอะไรมาก็ตัดโดยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยมันพอมันเป็นหนังจริงๆไอ้ซีนนี้เราไม่มันไม่นีดว่ามันไม่จำเป็นอะไรก็เท่านี้ลงตัวมากที่สุดแล้วก็ผมว่าก็เหมาะสมที่สุดกับหนังเรื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงคอมเมนต์ของคนที่บอกพูดถึงตอนจบอะไรพวกนั้นแล้วก็ตอนต้นเราพูดถึงคอมเมนต์คนที่พูดในแง่บวกมันไม่ได้มีแต่แง่บวกหนังไม่มีคนคอมเมนต์ในแง่ลบด้วยทั้งคู่อ่านไหมครับดูไหมอ่านครับอ่านเอาแบบก่อนอ่านเพราะไม่น้อยเหรอแบบคนมาด่าเราอยู่ได้จริงๆตอนแรกคนในเน็ตนี่มันด่าแล้วไม่มีเหตุผลเลยนะยอมรับว่าน้อยเหมือนกับว่าเขาก็จะว่าเรื่องของ acting อะไรเงี้ยแล้วแบบจริงๆมันอยู่ที่ทัศนคติคนมากกว่าเขาชอบเขามีทั้งความชอบและไม่ชอบซึ่งเราก็รับมาปรับปรุงในบางด้านของเราก็รับฟังไว้รับฟังไว้ไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ค่ะพุ่งกลับแล้วบ้านแล้วครับไม่น้อยฮะกลับมาเนื้อเนื้อรู้สึกอะไรเลยไม่ถามว่าน้อยไหมเอาจริงๆนะครับ
เขาดาวหนักแล้วแล้วก็นั่นแหละผมโดนมาหนักแล้วเพราะนั้นผมเลยแล้วพอเราผ่านมันไปได้เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆทั้งคำชมและคำด่ามันสำคัญครับมันสำคัญนะแต่อย่าไปแบบยึดมั่นถือมั่นหรือเอาตัวเองไปผูกติดกับมันจนแบบสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเดินไปไหนต่อได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเขาชมเราซึ่งก็ดีเป็นกำลังใจในการทำงานแต่ไม่ได้หมายความว่าแค่นี้ก็จะพอนะเขาด่าเราซึ่งก็ดีเราก็ต้องรับฟังอย่างเปิดกว้างคำด่าไหนที่มัน make sense แล้วเราเห็นด้วยเราเห็นด้วยรู้สึกว่าว่ะจริงว่ะกูพลาดตรงนี้จริงว่ะเราก็ต้องพัฒนาต่อไป อะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ไม่ make sense ก็ปล่อยมันไปคือคำบันเทิงไปใช้คำว่า make sense ไหมผมถือว่าเป็นทัศนคติที่เราเห็นตรงกันในการทำงานและจุดยืนในการทำงานของเรามันก็มีคนเห็นต่างเห็นตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างก็นานาจิตต่างแต่เราก็รับฟังไว้ใช่ไหมฮะเพื่อมาปรับปรุงอะไรต่อไปจะได้ลุ่มลึกอะไรก็ว่ากันไปทีนี้พูดถึงเรื่องของหนังเนี่ยนอกจากที่ตอนนี้เนี่ยเอาละฉายมาเดือนกว่าๆแล้วก็ยังมีในโรงให้ดูอยู่นะงานอีกหลายโรงนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนานมากนะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปงานนะเทศกาลนิวยอร์กอาเซียนฟิล์มเฟสติวัลใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาจะจัดช่วงไหนอะไรยังไงฮะช่วงปลายเดือนนี้ครับวันที่30มิถุนาครับมีทีมงานอะไรใครไปโชว์ตัวบ้างครับก็จะมีผมมีออกแบบแล้วก็มีคุณนนท์ค่ะอ๋อแล้วก็น้องนนท์นนท์ไปไหมก็จะไปนะฮะก็จะตัวเรื่องเนี่ยวางแผนมาแบบว่าฝรั่งดูได้มีปัญหาไม่ไทยเกินผมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นคือทุกวันนี้ผมก็ทำงานจากสิ่งที่ผมชอบผมชอบมากกว่าอาจจะเป็นแบบผมโตมากับการดูหนังฝรั่งเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบลดมือบางอย่างที่น่าจะแบบสักคนหน่อยสักคนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้หลายประเทศที่อยู่ในอาเซียนเพื่อนบ้านเราก็ให้ความสนใจไปแล้วหลายประเทศเหมือนกันที่มาซื้อไปมีอะไรที่ไหนบ้างครับโอ้อธิบายไม่หมดเลยมีฮ่องกงอินโดนีเซียลาวนี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าซื้อไปฉายในอีกหลายประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียลาวเวียดนามกัมพูชาบูนาไต้หวันด้วยไต้หวันด้วยโอ้โหไต้หวันด้วยครับ11ประเทศทั้งหมดตอนนี้โอ้โหสุดยอดหนังจากที่ลาลงบ้านเราแล้วฮะมีแผนจะทำอะไรยังไงต่อกับหนังเรื่องนี้บ้างครับก็จะออกเป็นอันนี้เป็นเรื่องของบุญบุญก็คือบุญทำให้แค่ไหนก็ได้ใช่ฮะแล้วก็ผมว่าก็ถ้ามันมีโอกาสที่จะแบบเดินมีเทศกาลหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้ความสนใจแล้วก็คงแบบหาทางผลักดันให้มันไปต่อแล้วตัวงานของเราเองแล้วในฐานะผู้กำกับนักแสดงครับยังไงต่อสำหรับผมใช่ไหมกับหนังเรื่องนี้เหรอกับเส้นทางเลยฮะอ๋อผมก็ผมก่อนแล้วกันเนาะเฉพาะคุณบาสก่อนผมก็คงวางใจไว้ยังไงต่อทำไมกินต่อฮะก็ต้องแบบเราก็หยุดไม่ได้หรอกเราก็ต้องแบบไปทำสิ่งที่เราทำมาตลอดก่อนหน้านี้อะไรก็ได้ว่ามีหนังเรื่องต่อไปหรือยังยังครับผมว่าคือแต่ผมการทำหนังมันใช้ต้นทุนเยอะเหมือนกันคือเราได้ยินว่าหลายคนพุ่มกับหลายคนบอกว่าทำหนังเฉยๆอยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่พอรับประทานอันนั้นในแง่อะไรได้ใช่ไหมโฆษณาด้วยต้องไปคือเป็นลิฟออนไดเรคเตอร์ไม่ได้ฮะมูฟวี่ไดเรคเตอร์อย่างเดียวคือผมว่าเพราะปริมาณหนังมันน้อยด้วยแล้วก็แต่จริงผมว่าพอไม่พอมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ด้วยนะว่าเราอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อย่างผมเนี่ยคือผมไม่ได้มองแค่จุดนั้นนะผมบอกว่าคือสำหรับผมการทำหนังมันนิดต้นทุนชีวิตของผมในที่หมายถึงว่าการแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์บางอย่างเราใช้เรื่องนี้เราหมดไปแล้วในรอบนี้ของชีวิตเนี่ยเราก็ควรจะแบบใช้ชีวิตต่อไปลองดูว่าเรามีมุมมองอะไรไหมที่มันจะเพิ่มเติมต่อจากนี้แล้วเล่าต่ออะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องเก็บเกี่ยวไม่ใช่แบบทำเป็นรูทีนอย่างนี้เรื่องนี้จบปั๊บรับต่อรับอะไรอย่างนี้เลยความยากของมันอยู่ตรงนี้มากกว่าอ๋อละเอียดละออมากครับก็คงจะไปสายนี้ตลอดก็คงทำสลับกันฮะไม่ว่าจะเป็นไม่อาจจะแบบไปทำไวรัลทำงานทำอะไรด้วยไหมฮะคุณบาสจริงๆทำเกือบหมดเลยใครจ้างอะไรก็ทำโฆษณาแบบออนไลน์ฟิล์มหรือทำเอ็มวีอะไรเงี้ยผมจะพยายามแบบทำทุกอย่างที่มีคนใจดีให้โอกาสผมอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามแบบทำในสิ่งที่มันจะท้าทายการทำงานของเราไปได้เรื่อยๆครับอะไรเงี้ยแล้วน้องออกแบบล่ะครับครับก็อนาคตเราวางไว้ยังไงเอ่ยจริงๆตอนนี้ร้อยล้านตอนนี้ก็มีหนังเรื่องร้อยล้านแล้วเรื่องที่ถ่ายเสร็จแล้วตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วด้วยใช่ค่ะเมื่อไหร่จะลงครับจริงๆยังไม่รู้พุ่มกับว่าเขาจะปล่อยเมื่อไหร่อ๋อแต่ถ่ายเสร็จหมดแล้วถ่ายเสร็จแล้วขั้นตอนทุกอย่างเสร็จหมดแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเหลือแค่อยู่ในห้องตัดอยู่เก็บรายละเอียดใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวเราดูผลงานแล้วเราจะเดินสายนี้เลยไหมจะเดินสายนี้เลยไหมจริงๆหนูก็ยังรับงานนางแบบเหมือนเดิมอยู่แต่แค่เพิ่มการแสดงขึ้นมาซึ่งเราก็ยังรับ MV โฆษณาด้วยเหมือนกันคือที่น่าสนใจคือน้องออกแบบเนี่ยนะฮะนอกจากมี MV โฆษณาเป็นนางแบบด้วยใช่เป็นนางแบบมาก่อนค่ะโอ้โหเห็นไหมล่ะเป็นนางแบบด้วยแล้วก็ MV นี่ก็เล่นมาหลายเพลงแล้วเหมือนกันค่ะ
ก็ยังรับได้ก็ยังรับได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมี MV ตัวใหม่ด้วยแล้วงานเยอะดิจังงานเยอะกว่าผมเยอะงานเยอะดิจัง MV ประสบความสำเร็จเอออะไรมีอะไรให้ทำก็ทำมาเหมือนกันเลย MV ประสบความสำเร็จหนังก็ทำเหมือนกันหนังก็ประสบความสำเร็จแล้วละครถ้าเป็นทีวีล่ะโทรทัศน์อะไรอย่างนี้ซีรีส์มีรอบทซีรีส์ค่ะเพราะงั้นเราต้องรอติดตามผลงานของน้องออกแบบต่อไปใครที่เป็นแฟนๆนี่ไม่ธรรมดารวมถึงรอติดตามผลงานของคุณบาสด้วยเหมือนกันว่าเรื่องต่อไปจะฝากฝีไม้ลายมืออะไรไว้พูดถึงผมได้ภาพรวมโครงการตอนนี้หน่อยครับรู้สึกว่ายังไงมั่งหนังไทยสถานการณ์ผมว่าเหนื่อยไหมที่เห็นซบเซาไหมคำว่าซบเซามีไม่น่าขนาดนั้นนะผมว่านี่อย่างไงฮะมันก็จะมีแบบพอเราผมว่าแค่คนทำหนังต้องไม่หยุดตัวเองก่อนนะต้องแบบกล้าที่จะทำอะไรที่ท้าทายคนดูด้วยในเวลาเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแบบสื่อสารบางอย่างหมายถึงว่าคือคนดูหนังไทยก็จะมีรสนิยมในการดูหนังที่แบบคือสื่อสารอารมณ์ได้ไม่ใช่แค่ไอเดียอย่างเดียวนะสื่อสารอารมณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยทำตรงนั้นให้ชัดเจนแล้วก็ผมว่าเขาก็พร้อมที่จะเปิดกว้างกันทางเรายังฝากชีวิตหนังกับคนดูหนังไทยได้อยู่ใช่ไหมฮะได้สิครับเราต้องมีความหวังเราต้องมีความหวังเราต้องมีความหวังบางเรื่องมาเปิดมาหลักหมื่นเลยนะเปิดมาแสนนึงอย่างเงี้ยก็ผมว่าเอาจริงๆมันเป็นฟีดแบ็กที่มีไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหรือเป็นที่อื่นก็แล้วแต่นะผมว่าแต่ว่ามันแค่แบบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของแบบจำนวนคนดูหนังไทยเท่านี้คนดูหนังอเมริกามันก็จะแบบคนเยอะขึ้นแต่จริงๆเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันเลยนะฟีดแบ็กที่ได้กลับมาอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็คือก็แค่ก็ต้องคีปดูวิ่งอะฮะก็ต้องทำไปเรื่อยๆในฐานะคนสร้างงานทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำอย่างตั้งใจครับทำอย่างตั้งใจครับตรงนี้ก็ต้องชื่นชมเด็กเรียนฟิล์มเยอะมากเลยฮะพูดอะไรหน่อยฮะเด็กเรียนฟิล์มจบมาปีนึงมหาศาลเลยกูจะเป็นผู้กำกับทั้งนั้นเลยก็อย่าเพิ่งโฟกัสแค่ปลายทางอย่างเดียวดูว่าข้างหน้าเราวันนี้พรุ่งนี้เรามีอะไรทำบ้างทำตรงนั้นให้ดีคือผมจะเห็นบางคนที่แบบว่าบางทีแบบอยากเป็นผู้กำกับแต่พอมีโอกาสมาเป็นโอกาสด้านอื่นเช่นแบบสมมติไปเป็นผู้ช่วยกล้องเป็นอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทำอะไรเงี้ยผมสำหรับผมเนี่ยผมในฐานะที่โตมากับแบบผมไม่เคยเรียนหนังแล้วผมเริ่มอาชีพการทำหนังครั้งแรกด้วยการเป็นผู้ช่วยผู้กำกับที่แบบไม่รู้เรื่องเลยผู้ช่วยสามที่แบบไปวิ่งตามกองถ่ายแบบเอาน้ำให้ผู้กำกับอะไรเงี้ยทำไปเลยเอาตัวเองเข้าไปคลุกอยู่นั้นและสุดท้ายแล้วใช่ถ้าเราแบบเราเข้มข้นกับมันจริงๆอะเดี๋ยวสุดท้ายโอกาสมันจะค่อยพัฒนาและเชฟให้ตัวเราเป็นแบบเป็นบุคลากรที่ดีต้องดูหนังเยอะๆก่อนด้วยไหมฮะก็ด้วยต้องสั่งสมประสบการณ์ด้วยมีการเปิดมุมมองนะทั้งดูหนังด้วยแล้วก็จากชีวิตประจำวันของเราด้วยเหมือนกันถูกไหมดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือเจอผู้คนใช้ชีวิตนี่ไงจำไว้ข้อคิดนี้เป็นผู้กำกับคุณภาพอีกคนหนึ่งที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่างนะไม่ใช่ว่าจะรับแค่ผู้กำกับอย่างเดียวทำมาแล้วทุกอย่างเหมือนกันรวมถึงนะฮะยังเป็นนักแสดงน้องออกแบบก็เป็นนักแสดงที่น่าจะเป็นต้นแบบให้กับน้องๆนักแสดงที่เฮ้ยเราตั้งใจอ่ะแล้วก็ทำผลงานให้ออกมาดีจนเป็นที่แบบต่างประเทศก็ยังชื่นชมยกย่องแล้วก็ยอมรับขอให้กำลังใจหนังไทยแล้วกันนะครับนานๆจะมีเรื่องราวออกมาให้เราได้ติดตามดูขอให้กำลังใจหนังไทยที่มันดีๆแล้วครับ แหมดีพี่ดีก็เอานะก็เดี๋ยวกันช่วยกันสนับสนุนเรื่องไหนดีเราก็ช่วยกันพูดไงช่วยกันกระจายไปให้คนไทยได้ดูกันได้ประเทืองปัญญาได้มีอะไรที่มาให้แง่คิดกับสังคมถ้าไปดูเรื่องนี้มันมีแง่คิดกับสังคมในทุกมิติเลยทุกบทที่เขาพูดทุกฉากที่เขาพูดเนี่ยมันสะท้อนออกมาหมดเลยทั้งเรื่องระบบการศึกษาเรื่องโรงเรียนเรื่องนักเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับหนังเรื่องฉลาดเกมโกงนะฮะทั้งผู้กำกับนะทั้งน้องออกแบบที่นั่งอยู่ตรงนี้รวมถึงทีมงานนักแสดงท่านอื่นๆทุกๆคนที่ร่วมเป็นโปรดักชันแล้วก็ทำหนังเรื่องนี้ให้ออกมาสู่สายตาของชาวโลกนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณบาสผู้กำกับจากฉลาดเกมโกงนะครับณัฐวุฒิพูลพิริยะน้องออกแบบนะครับน้องชุติมนจึงเจริญสุขยิ่งนะครับรวมถึงขอบคุณคุณจีนอรากรเลิศเกษมนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาของพระอาทิตย์ไลฟ์หมดแล้วนะครับผมแจ็ครณชาติแล้วก็ทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับรวมถึงทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ